แรงทุกเม้นความในใจพลอยชิตจันโดนด่าอวดรวยนางเอกตกอับแต่ละคอมเมนต์แม่บอกว่ารำคาญมีคนรักชื่นชมก็ย่อมมีคนไม่ชอบเราเช่นกันเหมือนกับนักแสดงสาวดีกีคุณแม่ลูกสี่พลอยชิตจันที่ทุกวันนี้ชีวิตดีๆมีสามีมีลูกๆแต่ก็ยังโดนคอมเมนต์วิจารณ์อยู่ตลอดล่าสุดพลอยชิตจันไปทำคลิปรีแอคคอมเมนต์ลบ ซึ่งรวมเอาคำถามข้อความเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตซึ่งเจ้าตัวยอมรับเลยว่าแต่ละคอมเมนต์แม่ก็แอบจี๊ดอยู่นะยกตัวอย่างเช่นอวดรวยเกินลำคาญร,รู้สึกว่ามันลบอะไรอย่างนี้มากกว่ามันก็มีพลังงานลบๆอะไรบางอย่างแต่ก็โอเคละมันก็ไม่มีใครถูกใจใครไปทุกอย่างเราทำอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะลำคาญเราก็ได้นางเอกตกอับ แค่มีสามีรวยก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะเนี่ยเราจะให้เขามาเข้าใจและรู้ว่าแบบเราเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ลูกคนรวยตั้งแต่เกิดเลี้ยงแบบไม่ต้องทำอะไรปุ๊บปั๊บจะให้ทำอะไรเลยก็ยากแถมยังทำนิสัยแบบหันมาดูหลานเราเจ็ดขวบล้างจานเป็นกระมัง13ปีหุงข้าวให้กินได้แล้ว ก็เห็นด้วยตามนั้นเลยค่ะถึงได้พยายามสอนลูกไงและก็ให้เขาได้ทำอะไรเองอย่างนี้แหละเวลาคอมเมนต์กันเข้ามาเราก็อ่านเพราะฉะนั้นเวลามีคอมเมนต์ลบๆหรือคอมเมนต์แย่ๆมาบางที่เราสามารถเลือกใช้คำที่แบบเป็นการแนะนำหรือเป็นการบอกกันดีๆก็ได้บางทีบางคำพูดมันอาจจะรุนแรงแล้วก็กระทบกับความรู้สึกของคนที่เขาอ่านต้องจิตแข็งเหมือนกัน เวลาเจอคอมเมนต์ลบ